เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการระลึกถึงความดีงามและพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับคุณในพระสัญญาประจำวันสำหรับวันนี้คือในพระคริสต์ไม่มีการลงโทษจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ1บัดนี้จึงไม่มีการลงโทษแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ไม่ได้ดำเนินตามเนื้อหนังแต่ตามพระวิญญาณแน่นอนว่าความบาปเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยมีคริสเตียนจำนวนมากใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกผิดและความละอายในอดีตพวกเขารู้ว่ารอดแล้วแต่ยังรู้สึกเหมือนว่าเป็นพลเมืองชั้นสองในอาณาจักรของพระเจ้ามารซาตานนั้นเป็นบิดาแห่งการมุสามันชอบที่จะหลอกลวงคริสเตียนให้เชื่อว่าพวกเขาไม่คู่ควรและยังมีความผิดต่อพระพักพระเจ้าคุณอาจเคยต่อสู้กับความละอายหรือรู้สึกไม่คู่ควรเมื่อคุณอธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าคุณอาจรู้สึกผิดและบาปอยู่แม้ว่าคุณจะรู้ว่าคุณได้รับการอภัยแล้วคุณรู้สึกว่าพระเจ้าผิดหวังกับคุณเพราะบาปของคุณที่มากมายเหลือเกินแต่ผมมีข่าวดีคือโดยโลหิตพระเยซูคริสต์บาปของคุณถูกลบออกไปแล้วเมื่อคุณต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพระเจ้าของคุณเมื่อคุณสารภาพความบาปของคุณต่อพระเจ้าพระองค์จะทรงปลดบาปนั้นไปจากคุณแล้วในพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อ18พระยาเวห์ตรัสว่ามาเถิดให้พวกเราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะมีคาบทที่7ข้อ19กล่าวว่าพระองค์ท่านจะทรงหวนกลับมาเมตตาเราอีกและจะทรงเหยียบความผิดทั้งหลายของเราไว้พระองค์จะทรงเหวี่ยงบาปทั้งสิ้นของเราไปลงไปที่ลึกของทะเลและในอิสยาห์บทที่43ข้อ25กล่าวว่าเราคือพระองค์นั้นผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเองและเราจะไม่จดจำบาปของเจ้าไว้มีเพียงพระเจ้าที่สามารถชำระความบาปออกจากใจของเราได้เมื่อพระเจ้าทรงไถ่ความบาปของเราเราก็ได้รับการอภัยตลอดกาลเพราะโลหิตของพระเยซูเป็นค่าไถ่ให้เราพ้นจากความบาปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันในพระเยซูคริสต์บาปของลูกได้รับการชำระแล้วลูกไม่อยู่ภายใต้การปรักปรำการกล่าวโทษฟ้องผิดการถูกประณามอีกต่อไปลูกเป็นอิสระจากความละอายและความรู้สึกผิดในอดีตสรรเสริญพระองค์พระเยซูได้ทรงนำความผิดและความอับอายของลูกออกไปแล้วขอบคุณพระเจ้า